ดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมนะครับลายใบของเจ้าน้ำว้าไอศกรีมด่างนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราถ่ายทำนะครับก็คือใบนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองอ่อนหรือสีเขียวมิ้นนะครับลายเขาจะยังไม่มานะครับเมื่อผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับลายเขาก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากเห็นนะครับก็ลองกลับไปดูนะครับที่คลิปที่แล้วนะครับก็ตอนแรกนะครับผมก็คือหลอดที่เขาแทงมานะครับแล้วก็กางขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขาจะมีไม่มีลวดลายเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะไม่มีลายเลยนะครับคลิปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ลายเขามาแล้วนะครับนี่นะครับคือน้ำว้าไอศกรีมด่างนะครับผมลายเขาก็จะชัดเจนขึ้นครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นหลอดนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เขาก็จะออกมาเช่นเดียวกันกับคลิปที่แล้วนะครับก็คือจะยังไม่มีลวดลายนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับจะมีลวดลายปรากฏนะครับต้นเขาสวยงามนะครับแล้วก็ให้ลายที่ชัดเจนนะครับต้นนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รอหน่อเขาเพื่อขยายทำต้นแม่ก่อนนะครับนี่นะครับผมดินในคลิปที่แล้วผมก็แนะนำนะครับเราลองหาตัวดินที่อยู่ใต้ดินนะครับลงไปนะครับสักประมาณ1เมตรนะครับเอามาท็อปหน้าบนนะครับบางทีดินจำพวกนั้นนะครับอาจจะมีแร่ธาตุบางตัวที่พืชต้องการนะครับทำให้ต้นเขาอวบขึ้นแล้วก็โตเร็วนะครับนี่นะครับที่ผมจะให้ดูก็คือตัวใบใหม่ของเขานะครับหลังจากที่งอกมาใหม่ๆจะไม่มีลวดลายนะครับแล้วเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือประมาณ1สัปดาห์นะครับลวดลายเขาก็จะมาเต็มแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปที่แล้วนะครับที่เขายังไม่มีลวดลายนะครับจะเป็นสีเขียวมิ้นสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้ลวดลายเข้ามาแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างให้ความสวยงามนะครับเจ้าน้ำว้าไอศกรีมด่างนะครับผมต้นนี้นะครับสวยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนะครับลวดลายของเจ้าน้ำว้าไอศกรีมด่างต้นนี้นะครับเห็นไหมครับลำต้นก็สวยนะครับนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าลวดลายของเขานะครับตอนแรกจะยังไม่ปรากฏนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับลวดลายเขาถึงจะออกนะครับบางท่านอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมออกมาใบใหม่นะครับไม่มีลวดลายเลยนะครับจริงๆแล้วเขาจะปรากฏลวดลายหลังจากที่ผ่านไปสักประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ลองปล่อยไว้นะครับว่าแต่ละต้นเขาจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะให้ลวดลายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละใบก็มีความสวยงามก็เป็นรูปแบบของน้ำว้าไอศกรีมด่างนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ